คนตอนนี้เราอยู่กันที่โคเรียนทาวน์กันโคเรียนทาวน์สุขุมวิทเดินมาจากอโศกแล้ววันนี้เราจะไปกินบุฟเฟ่ต์ย่างกันอีกแล้วก็คือแบบพอเขาปิดประเทศอ่ะคนเกาหลีก็แทบจะไม่มีเลยทุกคนเสียใจอ่ะเรากำลังจะไปกินอันนู้นนะทุกคนโอ้ยมองไม่เห็นเลยหูยคนเยอะมากโอปอเยอะมากน่าถึงหรอกไม่น่าจะถึงเราหรอกเราไปที่อื่นก่อนเย้ตอนนี้เข้ามาในร้านแล้วนะทุกคนจานดาวยากเลยนะต้องตื่นกับตอกบกีนะเรากำลังกินมะม่วงมันอยู่ตอนนี้จันนี่เรามากินกันดีกว่านะจะต้องใหญ่เท่าหน้าเลยทุกคนเราใส่กิมจิมีอันนี้ด้วยที่เนี่ยอร่อยมากเลยนะอุ้ยมันหักมันกรอบฉันคือทายาทของพี่เวิ้งมันใหญ่มากอ๋อหุยคนไม่มีงานทำคนมีงานทำมันไม่โฟกัสว่าที่ของคนที่กำลังจะไปเกาหลีในไม่ช้าเราพอจะไปทำงานเป็นคนย่างหมูเกาหลีที่เกาหลีน่าเฮี้ยจังวะมีปลาหมึกด้วยนะก็ปลาหมึกอ่ะเนี่ยจนเสร็จแล้วปรุงต่องต่อไปเราจะไปคาเฟ่กันนะคะทุกคนแถวอุดมสุขดูว่าจะได้ถ่ายรูปกันไหมเน้นไปถ่ายรูปเย้ทุกคนเรากำลังจะไปคาเฟ่กันร้านแรกที่เราจะไปนะชื่อร้านว่า The 66 x t Cottage จะเป็นป่าๆหน่อยนะอยู่ข้างๆกับคอนโดไอเดียนะใช่ไหมเดาถูกนะร้านอยู่ตรงนี้ทุกคนโหอยู่แบบใจกลางการก่อสร้างหูยิ่งมากมากอลังการมากเวอร์ดูนี่นะเบอร์23เท่าไหร่นะคะ1,500เองเหรอคะหอมจังเกลเว่ฟาตาเบอร์เร่อันนี้อร่อยทุกคนสดชื่นอีกร้านหนึ่งที่เรามานะครับนี่เป็นร้านนี่เลยคาเฟ่โฮนะจ๊ะโหแกร้านนี้คือเกาหลีมากโซเกาหลีเลยอ่ะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูนะ รักมากน่ารักน่ารักน่ารักเดี๋ยวก่อนอะไรมั้งเครื่องดื่มนะคะทุกคนเป็นมิ้นท์นะจ๊ะอันนี้เป็นชามิ้นท์กับสตรอเบอรี่โซดานั่นเองน่ารักมากทางชินเนอร์ออเดอรี่เชนเย็บปุตะการวอล์กคาเฟ่กับบุฟเฟ่เราวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทำเล็บกันอีกแล้วนะทุกคนแล้วเดี๋ยวไปทำเล็บกันเจอร้านแล้วนะคะร้านนี้มีน้องน้องคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเราพาทุกคนไปคาเฟ่แล้วก็บุฟเฟ่กับอาแล้วนะกับอาแล้วบ๊ายบายนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดSubscribeแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนี่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะไป